การพานักเรียนมาที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติถือว่ามีความสำคัญนะครับเรียนว่าปัจจุบันในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของงานวิจัยและก็นวัตกรรมนะครับมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งประการแข่งขันโดยมีเป้าหมาย3เรื่องด้วยกันนะครับ1ก็คือเรื่องของการที่จะเห็นเด็กในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ประการที่2ในเรื่องของเพื่อที่จะให้เด็กได้แสดงออกในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในฐานะที่ได้นำเด็กไทยเข้ามาแข่งขันก็เรียนว่าในงานนี้นะครับทางนักเรียนเองได้ประสบการณ์โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอของเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการที่จะใช้ทักษะในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษในแต่ละวันเนี่ยจะมีทั้งคุณครูมีทั้งประชาชนรวมทั้งเพื่อนนักเรียนต่างชาตินะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนผลงานนะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนเองจะต้องมีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการนำเสนอและก็การถ่ายทอดทักษะในภาษาอังกฤษนะครับตอนของการต่อยอดที่เราหวังจะเกิดขึ้นนะครับถ้าในประเทศไทยนะครับเราเห็นเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนของคุณครูนะครับซึ่งปัจจุบันเรียนว่าในเรื่องของการที่จะให้คุณครูนะครับได้เปลี่ยนการเรียนการสอนประเภทจากท่องจำนะครับมาเป็นเรื่องของกระบวนการคิดหรือทักษะทางวิทยาศาสตร์นะครับเรียนว่าวันนี้นะครับกระบวนการเรียนการสอนของครูนะครับมีความก้าวหน้าไปมากแล้วก็เป็นไปเป้าหมายที่เราต้องการนะครับแต่ทั้งนี้ก็